What's up everyone ตลกเนาะดูไม่เข้าอ่ะดูการพูดภาษาอังกฤษกับอีฉันไม่เข้ากันมากเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นัตตี้เองค่ะเป็นคลิปเดิมไม่ได้หายไปไหนพูดภาษาอังกฤษทำไมกระแดะไปอย่างนั้นคือไม่ใช่อะไรคือคลิปนี้นะคะนัตตี้จะมาแต่งตามอีกหนึ่งบิวตี้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายคนแล้วเขาดังมากดังระดับเบอร์มากนะคะนั่นก็คือเจฟฟี่สตาร์นั่นเองฮัลโหลคุณแม่ของเราเลยนะคะก็คือนัตตี้ชอบเจฟฟี่สตาร์มากคือตามมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะก็คือชอบมากชอบสไตล์คือความเป็นแบบความเยอะของนางความแบบคัลเลอร์ฟูลสีสันความจัดจ้านของนางชอบมากนะคะและที่สำคัญคือผัวนางหล่อมากจริงๆหล่อมากจริงๆนะคะวันนี้นัตตี้จะมาแต่งโดยลุคที่ได้อินสปิเรชันมาจากคลิปหนึ่งค่ะที่เขาลอนช์ออกไปก็คือเป็นพาเลตอายแชโดว์ของเขาที่ออกใหม่นะคะเนื่องจากเจฟฟี่สตาร์เขาทำเป็นเจฟฟี่สตาร์คอสเมติกด้วยก็มีที่ดังมากๆก็คือลิควิดลิปสติกที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นสกินฟอร์ดเนาะก็คือเป็นไฮไลท์นั่นเองตลับใหญ่เบิ้มมากอันสุดท้ายค่ะที่เขาเพิ่งออกมาล่าสุดนะคะก็คือบิวตี้คิลเลอร์ค่ะเป็นอายแชโดว์พาเลตซึ่งแบบสีสวยมากอยากได้มากแต่ไม่มีปัญญานะคะแล้วก็ Adept Apply ค่ะมาแต่งเป็นเจฟฟี่ในลุคนั้นซึ่งลุคนั้นทั้งหมดนะคะเขาไม่ได้สอนนะคือเขาก็แต่งให้ดูนัตตี้ก็ใช้ดูจากสีที่เราเห็นในพาเลตแล้วดูว่ามันจะเป็นสีไปในทางโทนไหนมากก็เลยมาแต่งตามเขาดูนะคะว่าเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่ได้มีใครรีเควสคืออยากทำเองซึ่งชอบนางเป็นการส่วนตัวแล้วคือสีสันที่เขาใช้อ่ะมันเป็นสีที่ดูสนุกดีนะตี้ก็เลยอยากลองเล่นสีอื่นๆบ้างที่แบบว่าเป็นแนวแบบคัลเลอร์ฟูลชมพูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็สนุกดีเหมือนกันนะคะนี่ไปถอยคอนแทคเลนส์ใหม่มาปกติคุณจ๋าจะเห็นนะตี้ไม่ค่อยใส่ตามคอนแทคเลนส์ตาฝรั่งนะวันนี้ไปถอยคอนแทคเลนส์ใหม่มาเพื่อการนี้นะคะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะก็มาเริ่มกันเลยวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการบำรุงผิวแล้วก็เบรคเมคอัพไปเลยนะคะวันนี้นัตตี้ตัวแรกที่นัตตี้จะใช้นะคะเป็นโอคูมะนะคะ ICE Ion Compact E-Line นะคะตัวนี้เป็น All in One เป็นเนื้อเจลค่ะก็คือไม่ใช่เป็นเซรั่มครีมเมคอัพเบททุกสิ่งอย่างในตัวเดียวคือง่ายแล้วก็จบเหมาะสำหรับคนผิวมันจะชอบเพราะว่ามันซึมหายไปเลยแล้วก็ผู้ชายที่ไม่ต้องการการบำรุงอะไรเยอะแยะคือลงตัวเดียวแล้วจบสำหรับรองพื้นนะคะวันนี้นัตตี้จะใช้เป็น L'Oreal Infallible Pro Matte นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายที่อเมริกานะคะไม่มีขายในเมืองไทยแต่ตอนนี้เมืองไทยเอาเข้ามาแล้วในชื่อFresh Infallible สักอย่างประมาณนี้เป็นขวดแก้วนะคะถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างกันค่ะต่างกันแค่ที่สีแต่เนื้อฟอร์มูลาอะไรเหมือนกันขวดต่างกันแค่นั้นแถมว่าในเมืองไทยราคาถูกกว่าด้วยวันนี้เราจะใช้คู่กับแป้งนะคะของ Real Technic นะจ๊ะ Sipping Bud นะใช้วิธีการแบบกดระหว่างรอลองคืนเซ็กตัวนะคะนัตตี้ใช้ Urban Decay นะคะ Eye Primer Potion นะจ๊ะลงทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเน้นขอบตามากด้วยความที่เจฟฟี่เป็นฝรั่งเนาะแล้วคือเขาจะแต่งหน้าสไตล์แบบฝรั่งอเมริกันที่แบบยังไงอะสไตล์แบบไฮไลท์คอนทัวร์ปังๆอะแต่เจฟฟี่บอกก่อนเจฟฟี่ไม่คอนทัวร์หนักๆเพราะเขารู้สึกว่าจะชอบผิวขาวไม่ค่อยจะเห็นนางแทนเท่าไหร่นะคะวันนี้นัตตี้ใช้เป็นบีบีครีมนะข้อของทิชาบิวตี้นะคะเบอร์01ทำการใช้แทนคอนซีลเลอร์นัตตี้ไม่มีคอนซีลเลอร์ที่ขาวแบบขาวใช้แทนการไฮไลท์ได้อะค่ะก็เลยจะใช้เป็นBB ที่ค่อนข้างขาวนิดนึงเนาะวิธีการไฮไลท์ก็คืออย่างนี้ค่ะง่ายๆวัดไปเลยปีกจมูกปลายติ่งหูด้านบนตรงนี้เราจะทาไปหมดเลยนะจ๊ะจากนั้นนะคะใช้ฟองน้ำอันเขิกมากของอีชันนะคะทำการกดไปเลยจะขอเชดดิ้งนิดนึงนะคะนัตตี้ใช้เชดดิ้งเนื้อครีมของ MTI นะจ๊ะลงแค่บริเวณช่วงแก้มพอไม่ต้องลงแบบช่วงกรอบหน้าเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกเจฟฟี่ไม่เน้นคอนทัวร์เลยเรามาเซตใต้ตานะคะด้วยแป้งบูเต้นะคะใช้นัตตี้ใช้เบอร์1ช่วงบริเวณจุดไฮไลท์นะคะแล้วก็เบอร์2ทั่วหน้านะจ๊ะ
คะวันนี้นัตตี้จะใช้มินมีค่ะเป็นแบรนด์ของพี่บ็อกเกอร์นะครับพี่โบล็อกกี้โรดนะคะชื่อเขาคือวินมีซิกเนเจอร์บราวน์ออลอีวันโปรเฟชชั่นแนลอายบราวน์นะคะก็มีทั้งหมด2สีมียูโรเปียนลุคกับเป็นเอเชียนลุคนะคะนัตตี้ลองยังไม่ได้ลองใช้ได้ลองเทสสีแล้วนัตตี้เหมาะกับเอเชียนลุคนะคะในแพ็กเกจจิ้งเขาดีมากเลยอ่ะมันจะมีไม้พายสำหรับปากใช่ไหมแล้วก็มีแปรงมาให้ด้วย1อันค่ะแปรงลักษณะนี้เดี๋ยวมาลองกันว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้ลองแค่เอามาปาดสีดูว่าตัวเองใช้สีไหนได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นัตตี้เขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งนะอาจจะดูไม่ค่อยเท่ากันนะแต่คือถามว่าเขียนง่ายไหมเขียนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยแห้งเร็วสักเท่าไหร่แต่แปรงที่เขาให้มาค่ะนัตตี้อาจจะไม่ค่อยถนัดนัตตี้ถนัดที่จะมีแปรงที่แบบสั้นกว่าหน่อยนึงแล้วก็เข็มนะเลยนัตตี้เลยเอาแปรงอันที่นัตตี้ใช้ประจำอะค่ะมาเก็บตรงช่วงห่างคิ้วนิดนึงนะคะเดี๋ยวนัตตี้ขอใช้ตัว BB ตัวเดิมนี่แหละค่ะเก็บของนิดนึงแต่จริงๆบอกก่อนนะคิ้วเจฟฟี่เขาบางละเล็กมากนะไม่สามารถนะเพราะนั้นต้องลบคิ้วแล้วก็เขียนใหม่ไปเลยโอเคเรามาเริ่มแต่งตากันนะคะเนื่องจากว่าลุคที่เราเห็นในคลิปนั้นนะคะเขาเป็นเหมือนแบบว่ารีวิวพรีวิวเนาะสำหรับพาเลทของเจฟฟี่สตาร์ก็คือเป็นบิวตี้คิลเลอร์ซึ่งอยากได้มากอยากได้มากอยากได้มากคือแบบเฮ้ยพาเลทมันโทนสีมันแบบมันใช่อ่ะใช่เลยแต่คือเนื่องจากว่าเราไม่มีพาเลทนั้นก็เลยไม่สามารถแต่งเหมือนเขาได้แต่นัตตี้ก็ใช้วิธีการอะไรแบบพายเพราะบอกแล้วว่าคลิปนี้เป็นการอินสปิเรชันมาจากเจฟฟี่สตาร์ในลุคนั้นนัตตี้ก็เลยพยายามหาสีที่ใกล้เคียงแล้วก็แต่งด้วยความเป็นเอาแบบว่าโทนสีที่เขาใช้มาใช้กับตัวเองแล้วก็พยายามหาสีที่มันใกล้เคียงที่สุดเริ่มแรกนัตตี้จะใช้เป็นพาเลตอันนี้ของ KMA นะคะ The Professional Perfection Face Color Palette นะคะเป็นพาเลตใหญ่36สีนะคะเราจะใช้สีเป็นสีนี้เบอร์3นะคะเป็นสีเนื้อแมตต์เป็นสีน้ำตาลอมส้มน้ำตาลออกส้มๆนิดนึงเนาะส้มๆเหลืองๆค่ะเบอร์3ใช้เป็นสี Transition Color นะคะลงน่าจะลงนัตตี้จะลงเหนือชั้นพับตานะคะพยายามเกลี่ยให้มันฟุ้งๆขึ้นไปสูงๆนะคะสำหรับนัตตี้พื้นที่ตาไม่เยอะนัตตี้จะเตี่ยขึ้นไปชิดอ่ะเสร็จแล้วนะคะสีต่อไปนะคะนัตตี้จะไปหยิบพาเลตอันนี้ของ Maybelline Hyper Diamond นะคะเบอร์ BR1 นะคะเราเคยแต่งโดยใช้พาเลตนี้แล้วเนาะอันนี้ก็คือนัตตี้จะใช้สีน้ำตาลข้างบนตรงนี้ค่ะเป็นน้ำตาลที่มีชิมเมอร์นิดนึงนะคะแตะทีละน้อยแล้วก็ขอออกนะคะเพราะอันนี้มีความร่วงอยู่นิดนึงลงบริเวณชั้นพับตาเมื่อกี้เราลงเหนือชั้นอันนี้ลงบริเวณชั้นพับตาค่ะเป็นการสร้างเงาให้แบบชัดขึ้นไปอีกอาสีต่อไปนะคะเราจะหยิบ Urban Decay White 4นะคะมาใช้กันนิดนึงวันนี้แบบใช้หลายพาเลตพาเลตละ1สีจริงๆใช้สีตรงนี้นะคะสีชื่อสีว่าดีลีนนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื้อแมตต์นะคะใช้คู่กับแปรงหัวตัดเอ้ยไม่ใช่หัวตัดหัวกลมๆแหลมๆนิดนึงนะคะเบนช่องบริเวณหางตาค่ะเข้ามานิดนึงอันนี้อาจจะเข้มมากหน่อยได้นะเพราะว่าในลุคนั้นค่อนข้างเข้มนะมาถึงสีเบจของลุคนี้นะคะเป็นสีทองซึ่งสีทองแบบทองเลยอะทองที่ไปทางเหลืองเลยนะคะนัตตี้จะลงเป็นอายแชโดว์ครีมเบจก่อนนิดนึงค่ะอันนี้จะพาเลตวิกตอเรียแจ็คสันนะคะเป็นชื่อพาเลตว่าฮอลลีวูดแกรนด์นะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมสีทองนะคะลงเป็นพื้นไปก่อนนิดนึงช่วงบริเวณที่เหลือนะคะก็คือบริเวณเปลือกตาต่อไปนะคะมาถึงสีเบจสีทองที่เราบอกเนาะก็คือใช้เป็นตัว Urban Decay นะคะชื่อว่าอันนี้ดีรักอายแชโดว์บล็อกนะคะเก่าแล้วเหมือนกันนะคะใช้สีชื่อสีนี้ว่าสีฮันนี่นะคะไฮฮันนี่ก็เป็นสีทองที่ออกเหลืองจริงๆนัตตี้มีหลายทองเหมือนกันในกุกแต่คือมันเป็นองที่แบบอมนุ่นอมนี่อ่ะนัตตี้พยายามหาที่แบบเหลืองๆที่สุดเพราะว่าเท่าที่ดูสีในพาเลต Beauty Killer เขาออกเหลืองเลยอะไม่เป็นทองที่เหลืองเป็นทองที่เหลืองก็หาเหลืองสุดได้เท่านี้เห็นไหมพอเราลงไอเบสที่เป็นสีทองอะแล้วลงตัวเนี้ยทับลงไปมันก็จะแบบเห็นความแบบทรองมากยิ่งขึ้น
ต่อไปนะครับเป็นสีที่เป็นจุดเด่นที่สุดของลุคนี้นะคะเด่นยิ่งกว่าสีทองเหลืองก็ฟีอีกก็คือเป็นนัตตี้ชัยพาเลทของ Urban Decay เหมือนเดิมนะครับเป็นอันนี้เป็นของ15 Anniversary นะคะพาเลทเก่าแล้วเหมือนกันนะคะก็เราจะใช้สีนี้ค่ะจังโชเป็นสีชมพูที่อันนี้เป็นชมพูที่ออกม่วงนิดนึงคือในพาเลท Beauty Killer คือชมพูเลยชมพูฮอตพิงค์เลยอันนี้เป็นแบบว่าฮอตพิงค์เหมือนกันแต่มีความอมม่วงนิดนึงนะหาได้เท่านี้จริงๆลงขอบตาด้านล่างไปถึงหัวตาเลยจ้ะประมาณนี้นัตตี้ไม่ลงเยอะนะคือต้องเข้าใจลูกตาฝรั่งเจฟฟี่ลูกตาใหญ่แล้วเขาจะลงมาเยอะมากซึ่งนัตตี้ลงแบบเขาไม่ได้นัตตี้ลงอายแชโดว์ใต้ตาเยอะตาจะดูห่วยมากเป็นไงชอบมากเป็นสีชมพูที่แบบไม่เคยใช้เลยอะเสร็จแล้วนะคะเพิ่มหัวตาให้มันแบบสว่างสดใสซับซ่ากันนิดนึงนะคะก็ใช้สีเป็นสีไฮไลท์หัวตาที่สีนัตตี้ที่เนี่ยโปรดมากในพาเลทนี้นะคะชื่อสีว่าวิปนาทมิดไนท์นะคะอันนี้ก็ลงหัวตานิดนึงแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเท่าที่นัตตี้ดูนะเขาไม่กิดอายไลเนอร์ดัดแล้วปัดขนตาแล้วติดเลยก็ไปตามนั้นค่ะมาสคาร่าวันนี้ใช้มาจอริก้าลัชคิงนะคะกลับมาตายรังเพราะว่ายังไงก็กลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ดีเหมือนเดิมเอาง่ายๆขนตาวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเจฟฟี่เป็นคนติดขนตาแน่นมากเบาๆ everyday look ธรรมชาติไม่มีจ้ะเราก็ต้องแน่นตามนางนะคะวันนี้ใช้ขนตาของพี่สาวคนสวยของอีชันนะคะพี่เบียร์นั่นเองนะคะเป็นลินยาแลชนะคะถ้าใครตามเจฟฟี่นะคะเจซายนะคะฟิโอนาลิต้าน่าจะรู้จักขนตายี่ห้อนี้ดีนะคะเป็นขนตาขนมิงนะคะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงคู่หนึ่งตก690บาทนั่นเองนะคะแต่ติดได้นานเกิน25ครั้งขึ้นซึ่งทนมากอันนี้บอกเลยว่าทนจริงคือไม่เสียทรงอ่ะคือแบบแข็งแรงทนทานมากนัตตี้ติดเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งจะแน่นที่สุดเขามีเบอร์ที่ธรรมชาติกว่านี้นะแต่เบอร์นี้ที่แน่นที่สุดคือเบอร์หนึ่งคือติดแล้วแบบฟึมมากบอกเลยเป็นยังไงแน่นมาสะพรึงมากมาถึงสีแก้มวันนี้นะคะนัตตี้ใช้เป็นของตรีนะคะชื่อสีว่าเลิฟคิกนะคะเบอร์รู้สึกเบอร์19นะคะไม่ได้ใช้นานแล้วคือชมพูแป่นขนาดคือเนื่องจากว่าปากจะชมพูตาชมพูก็จะเอาชมพูให้หมดนะจ๊ะแต่ชมพูอันนี้ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะแต่แนะนำให้ตัดเบาๆนะคะแล้วปัดดีๆก็ดูสวยคือสีมันแป่นมากอะแต่ปัดแล้วก็แบบดูเป็นแก้มใสๆแต่บอกก่อนเจฟฟี่ไม่ค่อยปัดแก้มปัดแก้มน้อยมากไม่ค่อยปัดแก้มมีเฉพาะบางลุคที่ปัดแก้มลุคปกติไม่ค่อยปัดนางจะฟาดไฮไลท์อย่างเดียวเพราะเลยเดี๋ยวเราจะฟาดไฮไลท์ตามนางเหมือนกันแต่ขอแบบมีกงมีแก้มนิดนึงอะไรอย่างนี้เกือบลืมนะคะก่อนจะไฮไลท์นะขอไลท์จมูกนิดนึงนะเพราะปกตินะที่จะใช้แบบฝุ่นใช่แล้วก็เกลี่ยลงมาอันนี้มันใช้แบบกรีมมันเกลี่ยไม่ได้ไปใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะจากพาเลทอันที่เราใช้เนื้อครีมตะเกียของวิกตอเรียแจ็คสันเป็นสีน้ำตาลอ่อนนัตตี้จะเน้นช่วงตรงนี้สันตรงนี้ให้มันชัดมันจะดูเป็นแบบเบ้าตาฝรั่งมาถึงงานไฮไลท์นะคะเจฟฟี่สตาร์ขัดไม่ได้ค่ะงานไฮไลท์ถ้าเป็นเขาใช้เองเขาก็คงใช้แบรนด์ของเขาเนาะก็เป็นตัวสกินฟอสใช่ปะซึ่งนัตตี้ไม่มีพยายามหาไฮไลท์ที่มีเพราะจริงๆเราไม่ค่อยเป็นสายไฮไลท์เท่าไหร่เพราะว่าหน้าเราค่อนข้างมันแต่วันนี้หน้าฉันแมตบอกเลยแมตแบบแมตขั้นสุดนะคะวันนี้นัตตี้จะใช้เป็นวิกตอเรียแจ็คสันนะคะเชียโกบัตเชอร์นะคะทั้งหมด2สีซึ่งสีเบอร์1นะคะสตาร์ดัสจะเป็นออกชมพูเบอร์2เฟชชั่นนี่จะออกเป็นอมทองนะคะนัตตี้จะใช้สีขาวด้านบนนะคะจะปัด2ตัวทับกันลงไปปัดตัวสีชมพูด้านบนก่อนนะคะก็พุ่งขึ้นมาหน่อยมันอาจจะไม่พุ่งมากนะเพราะว่าเราใช้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาติจะไม่เหมือนแสงไฟในกล้องมันจะถ้าใช้เป็นแบบไฟสปอตไลท์ซอฟต์บล็อกอะไรพวกนี้มันจะเล่นไฟมากกว่าอันนี้ก็ประมาณหนึ่งเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปัดทับด้วยสีทองค่ะวันนี้เราเป็นคุณแม่เจฟฟี่เราต้องฟาดไฮไลท์หนักๆเนี่ยแปรงอันเนี้ยใช้ดีมากเลยนะกับการไฮไลท์อ่ะเพิ่งคนพบว่ามันใช้ดีมันเหมาะกับการไฮไลท์มากเห็นกูรูฝรั่งเขาใช้กันทรงเนี้ยทรงพัดเนี่ยเขาก็แบบพอมาลองใช้จริงๆแล้วแบบว่ะมันปัดดีปัดง่ายก็ประมาณนี้ก็เล่นแสงประมาณนึงนะ
เห็นไหมพุ่งมากปัดจนกว่าจะทุกคนจะเห็นว่าฉันปัดไฮไลท์มาจากนั้นนะคะก็ปัดจนถูกจุดไฮไลท์ของเราคิวปิดโบนแต่ส่วนมากนัตตี้ไม่ค่อยเห็นเขาปัดช่วงนี้นะหรือว่าเขาเป็นเน้นตรงนี้แล้วมันก็เลยแบบว่าไม่งั้นหน้ามันจะดูเยอะมันแล้วเขาเท่าที่นัตตี้เห็นนะเจฟฟี่เขาจะปัดเน้นช่วงตรงนี้เยอะๆแล้วก็ปัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็คิวปิดโบนนิดนึงตรงนี้ไม่ค่อยปัดเลยก็เป็นประมาณนี้ก็ฉันชอบมากเลยโอ้ my god ความร้องของไฮไลท์เลิศงานปากนะคะขอลงลิปปาล์มของแดมีนิดนึงนะเพราะว่าปากวันนี้ค่อนข้างรอบก็ตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำตาลมันก็จะสครับไปด้วยในตัวเสร็จแล้วนะคะใช้รองพื้นอันเดิมเนาะเมื่อกี้นัตตี้สครับเสร็จแล้วก็เช็ดปากออกไปนะคะมันจะมีความมันอยู่นิดนึงก็กบสีเดิมไปนิดนึงค่ะมาถึงลิปสติกวันนี้นะคะแน่นอนเจฟฟี่เขาใช้ลิควิดลิปสติกของเขาซึ่งเราไม่มีเราก็ผสมสีที่มันพยายามใกล้เคียงกับเขามากที่สุดนะคะวันนี้นัตตี้จะใช้ของ Wet n Wild นะคะอันนี้เป็นพาเลทที่นัตตี้คัสตอมมาเองนะคะเนื่องจากว่าพาเลทมันกองแกงอะแล้วมันแตกง่ายแล้วก็แบบว่าพกทีไรฝามันก็ชอบหลุดออกจากปอกอะค่ะเวลาเก็บมันก็เลยลำบากเพราะว่านัตตี้จัดห้องใหม่ก็เลยบอกว่าอะไรที่แบบไม่ใช้แล้วนู่นนี่นั่นนะคะก็เคลียร์ลบหมดก็เลยจับลิปสติกของ Wet n Wild ที่มีอยู่นะตอนนี้นะคะมารวมกันวันนี้เราจะใช้สีรู้สึกจะเป็นสี Interfat กับ Rose Bud นะคะสองสีนี้รวมกันนะคะวิธีการก็ใช้แบบนี้ค่ะขูดออกมาขูดสองสีมันออกมาแล้วก็ผสมเลยจ้ะสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะเรามาจบเรื่องราวทั้งหมดนะคะถ้าใครตามเจฟฟี่อยู่จะรู้ว่านางเสพติดการใช้มิสสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เซตติ้งสเปรย์มากเพราะฉะนั้นเราก็ตามนางไปค่ะวันนี้นัตตี้ใช้ดร.โอกุมะนะคะเป็นโอกุมะนั่นแหละแต่เป็นสูตรดร.ก็คือจะเข้มข้นกว่าสูตรปกตินั่นนะคะก็ฉีดไปเลยจ้ะนางต้องมีเสียงนี้ด้วยฉีดให้ชุ่มฉ่ำกันไปก็เป็นประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะHello, bitches. No, 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 no.